ต้องเปิดพื้นที่ชายจริงหญิงแท้หลบไปเลย เพราะเขาบอก4มีนาคมนี่คือวันกระเทยผ่านศึกนะฮะแรม9ค่ำเดือน3 ทุกคนสปอตไลท์ฉายไปที่สุขุมวิทซอย11แล้วเขาบอกโอ้โหมันโอเคเราไม่สนับสนุนความรุนแรงแต่ประเด็นคือเขาบอกว่าคนไทยแต่ถูกชาวต่างชาติ1คือมาแย่งที่ทำมาหากิน2คือมาเหยียดหยามศักดิ์ศรีจนกระทั่งถูกทำร้ายร่างกายเราเลยยอมไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วปฐมบทของเรื่องหลายคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะได้เห็นแล้วล่ะแต่ทวนกันสักนิดนึงนี่คือคลิปต้นเรื่องน้องวายค่ะกับเพื่อนนะคะอีก1คนเป็นสาว2ที่นั่งกินข้าวอยู่ดีๆที่ร้านอาหารอยู่ๆเห็นผู้หญิงใส่ชุดกระโปรงดำๆสั้นๆนั้นมะคนนั้นแหละก็มายั่วยุจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยมีการท้าทายกันมาบ่อยๆแต่สาวกระเทยไทยพูดแบบนี้ก็ได้นะคนน้องบอกว่าเรียกพวกหนูว่ากระเทยก็ได้ไม่ได้เป็นการหมิ่นเกียรติอะไรวันนี้ถ้าพูดคำว่ากระเทยหนูรู้สึกสมศักดิ์ศรีด้วยซ้ำมานั่งกินอาหารอยู่ตรงนี้สุขุมวิทซอย5สักพักแก๊งกระเทยต่างชาตินี่แก๊งกระเทยฟิลิปปินส์ก็แล้วกันมาถกเหมือนกับถกกระโปรงสั้นๆขึ้นเพื่อโชว์แล้วพูดกับน้องวายว่าเธอมันอัปลักษณ์เพราะเธอมันไม่มีกิ๊กกี้เหมือนฉันสับกระเทยนะสับกระเทยก็คือพูดกระเทยไทยยังไม่แปลงเพศก็มีงูประมาณนั้นจริงๆอ่ะแล้วก็ถูกกระเทยต่างชาติหรือฟิลิปปินส์ล้อมอยู่หลายคนร้านอาหารตรงจุดนี้เนี่ยวันเริ่มต้นของเรื่องปฐมบทเห็นไหมน้องคุมสติได้ดีมากนะน้องวายกับเพื่อนน้องมายถ้าจำชื่อไม่ผิดอยู่ที่ร้านอาหารนี้กันแค่2คนแล้วพยายามจะโทรตามแม่อังแม่อังเป็นตัวละครสำคัญอีกคนนึงบอกว่าแม่หนูโดนรุมอยู่ตรงนี้แต่แม่ก็คงบอกว่าใจเย็นๆลูกเราอย่าไปเปิดก่อนแล้วเปิดก่อนไม่ได้ผิดกฎหมายแล้วเราต้องรักษาภาพพจน์อาชีพของเราสาวกระเทยไทยต้องเหมือนกับเก็บอารมณ์ให้อยู่นี่ๆแต่โดนลุมแบบเนี้ยเก็บอารมณ์อยู่ก็แปลกแล้วนะน้องเก่งมากนะแล้วสิ่งที่เขาพยายามจะท้านะฮะท้าให้น้องวายเนี่ยเปิดก่อนเอาเปล่านี่พูดภาษาอังกฤษนะแล้วก็หัวเราะย่อใส่หลังจากนั้นน้องเก็บอารมณ์ได้ดีน้องวายแล้วก็แยกย้ายกันไปกินข้าวเสร็จปั๊บโทรตามเพื่อนแล้วก็ย้อนกลับไปแล้วปรากฏว่าเรื่องมันไม่จบเพราะสุดท้ายแก๊งนี้ตามไปทำร้ายเธอแล้วตามเพื่อนมา20กว่าคนอันนี้แหละนี่คือทำร้ายคนไทยนะฮะแล้วก็มีการตรวจลุมตรงนั้นไหมที่โดนลุมตรงนั้นก็คนหนึ่งอันนั้นสุดจะแม่อังมั้งแม่เมส่วนชุดแดงนี่น้องวายจำได้ไหมนี่เห็นน้องวายไหมโดนลุมถึงอยู่แล้วปรากฏวันนี้สักพักอ่ะเนี่ยแต่ละมันชุลมุนมากก็ต้องลากกันออกไปแล้วที่เราเบอร์เนี่ยคือมันจับน้องวายแก้ผ้านะฮะคุณผู้ชม20รุมคนไทย6คนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเอาจริงๆคุณผู้ชมมันคือวันที่3เชื่อมต่อไปสู่วันที่4เอาเป็นว่าพูดง่ายๆคือวันที่4ตอนเช้าปรากฏว่าหลังจากตีกันโอลหม่านแล้วตัวละครอีกคนนึงที่อยู่ในเรื่องนี้คือหญิงไทยเพียง2ชีวิตที่เข้าไปช่วยกระเทยไทยชื่อคุณปุ้ยครับคุณปุ้ยบอกว่าช่วงระหว่างกำลังตีกันโอลหม่านบ้านทรายทองแบบนี้เนี่ยฝั่งกระเทยฟิลิปปินส์กลุ่มนึงเอากระเป๋าหนูไปเอาถกไปด้วยเหรอเอากระเป๋าหนูไปแล้วเงินในกระเป๋าของหนูหายไป 2,000 หนูไม่ได้พูดลอยๆค่ะพี่ตำรวจเป็นคนเจอว่าเขาเอากระเป๋าหนูไปแล้วเงินหนูหายไปจริงๆวันนั้นคือวันที่4ช่วงเช้าไปจนถึงช่วงสายน้องปุ้ยไปแจ้งความเรื่องของกระเป๋าสตางค์และสตางค์หายแต่ก็คิดว่าเอาล่ะเราแจ้งความก็จบๆกันไปมันไม่จบแค่นี้คุณผู้ชมภาพนี้ไม่ใช่ภาพที่ฝั่งไทยถ่ายนะฝั่งฟิลิปปินส์เป็นคนถ่ายเอาไว้ถ่ายมาจากข้างบนโรงแรมที่เขาอยู่ทุกมุมเลยมุมนี้ก็ฝั่งฟิลิปปินส์ถ่ายหลังจากนั้น2คลิปนี้ถูกไปโพสต์อยู่ในโซเชียลมีเดียของกลุ่มแก๊งกระเทยด้วยกันเนี่ยแหละกระเทยฟิลิปปินส์กระเทยฟิลิปปินส์กระเทยไทยเห็นเฮ้ยนอกจากจะมาดักตบเรา20รุม6ขโมยกระเป๋าตังค์เราไปแล้วยังหยามเกียรติเราหยามศักดิ์ศรีเราด้วยการเอาไปโพส
แล้วล้อเลียนหรอโอ้แล้วถามว่าทำร้ายร่างกายนี่มันก็แย่แล้วนะจับแก้ผ้านี่หนักเข้าไปอีกแล้วมาซ้ำเติมด้วยการโพสต์ล้อเลียนอีกอ่ะวันที่4โพสต์ช่วงบ่ายแล้วนะคุณผู้ชมหลังจากนั้นกระเทยไทยไม่ยอมให้เรื่องนี้ผ่านไปง่ายๆไปทวงถามว่าเฮ้ยทำไมดูหมิ่นศักดิ์ศรีกันขนาดนี้นัดรวมตัวกันไปแจ้งความด้วยแล้วไปนัดรวมตัวกันดักรอที่หน้าโรงแรมมันจึงกลายเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีเมื่อคืนนี้อันนี้รอบแรกคุณผู้ชมรอบแรกที่ยังน้องกระเทยยังไม่มากเหมือนกับไปดักรอก่อนไปดักรอแล้วทวงถามช่วงจังหวะดักรอแล้วทวงถามมีการเห็นด้วยว่าลงมาลงมาตะโกนเรียกลงมาลงมาแล้วมันก็จะมีจังหวะหนึ่งที่เป็นกระเทยต่างชาติหรือว่ากระเทยฟิลิปปินส์ทั้งอยู่ข้างบนแล้วล้อเลียนนี่ๆๆเห็นนะอันนี้ฝั่งฟิลิปปินส์นะเพราะเขาพักโรงแรมนี้แล้วเห็นว่าไอ้ข้างล่างมันขึ้นมาไม่ได้ก็กิ้วก้าวอยู่ข้างบนเยอะๆลองฟังเสียงตรงนี้ก่อนนี่ไงลงมาลงมาก็ไม่มีใครลงมาเอาจริงๆโรงแรมนี้เนี่ยฝั่งของสาวประเภท2หรือน้องกระเทยฟิลิปปินส์อยู่กันเยอะก็ไม่ได้โทษทุกคนหรอกนะแต่ว่าแก๊งเนี่ยเขามีปัญหากันหลังจากนั้นแหละน้องกระเทยไทยที่รออยู่ข้างล่างเห็นว่ามี1คนลงมาเอาข้าวแล้วช่วงมาเอาข้าวมันมีคนพูดว่าป้าขวดมาทำไมแล้วเหมือนเต้นยั่วยุเท่านั้นแหละคุณผู้ชมกรูกันเข้าไปแบบใครห้ามไม่ฟังเลยช่วงจังหวะที่ลงมาเหมือนมาเอาข้าวแล้วอาจจะปาของออกมาจริงๆต้องยอมรับว่าฝั่งที่เป็นน้องกระเทยฝั่งไทยมีคนมาห้ามด้วยนะมีคนมาเจรจาแต่จังหวะนั้นมันน่าจะไม่ทันแล้วล่ะเห็นไหมอย่าตีเขาอย่าตีเขาคือเราเองไม่อยากใช้ความรุนแรงพยายามเตือนกันเองตลอดใช่แต่ถ้าเขายั่วยุขนาดนั้นแล้วมันมีจังหวะที่เขาเต้นยั่วยุอ่ะอารมณ์ช่วงนั้นเราเข้าใจนี่น้องชุดสีฟ้ามาห้ามครับตำรวจก็ขอความร่วมมือเราก็ต้องร่วมมือนะร่วมมือว่าเดี๋ยวถ้าเกิดตำรวจเขาเอารถมาไว้ตรงนี้มาจอดตรงนี้เสร็จปุ๊บเขาจะเอาฟิลิปปินส์ขึ้นรถเขาขอความร่วมมือเห็นไหมโอเคโอเคแต่ถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆเหมือนมีน้องคนนึงบอกว่าเนี่ยมันมายั่วๆอยู่ข้างหลังสักพักเดียวเอาไม่อยู่จริงๆกระเทยไทยทนไม่ไหวก็สงบใจแล้วไงทำไมอ่ะยังยั่วเราอีกเลยมีการเกิดเหตุการณ์วุ่นวายหน้าลิฟต
จริงๆแล้วเขาบอกต้องการทวงคืนศักดิ์ศรีโอ้โหเห็นมาแต่ไกลเลยแกถอดอะไรเนี่ยรองเท้าคุณผู้ชมครับนี่รอบแรกแล้วถามว่าตำรวจพยายามจะไปไกลเกลี่ยไปคลี่คลายสถานการณ์โดนฟาดฟาดเข้าไปรอบแรกกระเทยไทยประมาณ 30-40 คนตำรวจพยายามคลี่คลายสถานการณ์แต่มันไม่จบแค่นั้นThank you.